ด็กหญิงนิชญาประเสริฐอายุ14ปีค่ะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบสนๆ นิดนึงไม่ใช่สนเหนื่อยสนมากเลยแหละเยอะมันทำให้หนูอยากเป็นไอดอลตามแบบเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันเป็นแบบเหมือนปมนิดนึงก็คือตอนที่หนูเด็กๆคือหนูเคยมีงานเยอะใช่ไหมแล้วพอโตขึ้นมาในช่วงแบบเอจเนี้ยงานมันก็น้อยลงพองานมันน้อยลงปุ๊บก็จะมีคนที่แบบเป็นแฟนคลับเราหรือคนที่เคยเห็นเราทำงานก็จะถามว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีงานอีกแล้วคือถามบ่อยจนแบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีงานบ้างแล้วทำไมเราไม่มีงานหนูก็เลยเริ่มสมัครเป็นไอดอลตอนนั้นหนูสมัครคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะได้หรือเปล่าแค่ส่งๆไปเพราะถือว่ามันเป็นโอกาสส่งคลิปไปใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็แบบพิมพ์มาแบบว่าได้เข้ารอบต่อไปหนูก็แบบได้เข้ารอบต่อไปโอ้โหหนูแบบแฮปปี้มากเพราะหนูไม่เคยเข้าไปรอบที่2มาก่อนเลยชิคเชื่อข่าวหมายเลข3ค่ะพี่มิมี่คือหนูอยากยืนตรงมุมสามเหลี่ยมนั้นอยู่แล้วแล้วหนูไม่อยากเป็นเซนเตอร์เพราะถึงแม้หนูรู้สึกว่าเขาได้สปอตไลท์เยอะก็ตามรู้สึกมันกดดันเหมือนกันแล้วหนูก็เห็นพี่วันหนูแล้วหนูว่าโอ้เขาเก่งนะเรามีโอกาสเดียวเราอยากแบบมิกโชว์แบบเราอยากมั่นใจหน่อยนิดนึงก็เลยเลือกท้าชิงหมายเลข3ค่ะคุณจะบอกว่าคุณเลือกหมายเลข3เพราะว่าเรื่องห่วงจุ้ยอย่างเดียวเลยเหรอครับสมาชิกชั่วคราวหมายเลข3เริ่มการแสดงครับโอ้ยผมขำโอ้ยพวกพี่เครียดไม่ต้องเครียดไม่เป็นไรเครียดต้องให้น้อยตอบนะนี่แหละเครียดตอนตอบแล้วนี่แหละค่ะไม่ต้องเครียดนายไม่เนี่ยให้ผู้แข่งขันปอบกรรมการไม่เคยเจอมาก่อนนะพวกพี่ไม่ต้องเครียดค่ะอะไรไม่ให้เครียดจริงผมขอเลือกสมาชิกเชื่อพาคนที่3ครับมิมี่ครับมินนี่ละครับเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณผิดหวังแต่คุณไม่เสียใจไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรค่ะเพราะรู้สึกว่าหนูทำได้เต็มที่แล้วคือตอนที่มาเวทีเราเล่นคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นห่วงหรือแบบหนูจะชนะหรือแพ้หนูรู้สึกว่าหนูต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้ชนะคนทั้งบ้านทุกคนก็ได้เห็นหนูได้ออกมาโชว์ศักยภาพของหนูครับขอบคุณที่มาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเกมมันไปเลยอะ
อย่างไรรอยยิ้มของเธอขอฉันจะได้ไหมจะเก็บเอาไว้เวลาที่ฉันคิดถึงเธออยากจะเจอเธอทุกวันเพราะคิดถึงเธอทุกวันอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ที่ตรงนั้นช่วงเวลาที่แสนดีช่วงนาทีที่เรานั้นได้อยู่ใกล้ๆกันจะรู้ไหมฉันมีความสุขเพราะคิดถึงเธอทุกวันอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ที่ตรงนั้นช่วงเวลาที่แสนดีช่วงนาทีที่เรานั้นได้อยู่ใกล้ๆกันจะรู้ไหมฉันมีความ